ใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับระหว่างตัวไซส์ M กับไซส์ L นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับสวัสดีครับซานต้าชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของตัวคาร์โก้คอนเทนเนอร์นะครับโคซี่โฟลดิ้งแชร์ไซส์ L นะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เรารีวิวตัวคาร์โก้คอนเทนเนอร์ไซส์ M ไปนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับก็ตัวไซส์ L ก็ออกมาเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะเก้าอี้ไซส์ L ตัวนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าไซส์ M ขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบกับไซส์ M ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูรายละเอียดต่างๆของเก้าอี้ตัวนี้กันนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่า Cargo Container Cozy Folding Chair Size L นะครับซึ่งก็จะมีขนาดอยู่ที่กว้าง560มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นจนถึงพนักพิงด้านบนสุดอยู่ที่780มิลลิเมตรนะครับและความสูงจากพื้นถึงตัวที่นั่งนะครับจะอยู่ที่380มิลลิเมตรนะครับตัวเก้าอี้มีน้ำหนัก3.3 กิโลนะครับและเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็จะรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมนะครับตัวขาเป็นอลูมิเนียมสีดำดูมีการเคลือบมาอย่างดีนะครับส่วนตัวผ้านะครับจะเป็นตัวผ้าโพลี 1000D นะครับซึ่งก็จะมีการเย็บแบบ2ชั้นเนาะมีชั้นของ PE Foam นะครับเพิ่มความนุ่มสบายให้กับตัวเก้าอี้อีกด้วยนะครับที่วางแขนของเขานะครับก็จะเป็นไม้นะครับซึ่งเป็นไม้จริงนะครับแต่ว่าเคลือบสีดำเนาะยังเห็นลายไม้นะครับสวยงามมีตัวจับถือที่ด้านบนของเก้าอี้นะครับก็ทำให้เราสามารถแบบพกพาหรือว่าหิ้วตัวเก้าอี้ไปได้อย่างแบบง่ายดายนะครับและตัวพนักพิงด้านหลังก็ยังสกรีนตัวคำนะครับที่เป็นชื่อรุ่นซึ่งก็จะมีสไตล์ที่แบบเท่ๆนะครับตัวฟอนต์รูปแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ Cargo Container เขาอยู่แล้วนะครับนอกจากสีดำแบบนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีสีอีก2สีนะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีเบจนะครับซึ่งสีดำแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกว่า Midnight Black นะครับสีเขียวก็จะเรียกว่า Wild Khaki นะครับและสีสุดท้ายจะเป็น Sand Beige นะครับซึ่งก็จะเป็นสีออกเป็นแทนๆเนาะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะครับแต่ของเราก็จะเลือกสีดำมานะครับที่เลือกสีดำมาก็เพราะว่ารู้สึกว่าสีดำเนี่ยสามารถที่จะเข้ากับสีอื่นๆได้ง่ายด้วยนะครับหมายถึงว่าเราเอาไปเข้ากับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเบจอะไรเงี้ยหรือว่าสีดำล้วน all black ก็ได้เหมือนกันนะครับมาช่วยพ่อรีวิวหรอครับลูกมาช่วยพ่อรีวิวป่ะครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับระหว่างตัวไซส์ M กับไซส์ L นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าไซส์ M กับไซส์ L เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะครับก็สำหรับตัวไซส์ L นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีความสูงที่มากกว่าสูงกว่าตัวไซส์ M อยู่พอสมควรเลยนะครับอย่างความสูงของตัวไซส์ L เนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ที่780มิลลิเมตรแต่ถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่670มิลลิเมตรนะครับตัวไซส์ L เนี่ยก็จะสูงมากกว่า110มิลลิเมตรเลยนะครับที่ไซส์ L สูงกว่าแบบนี้นะครับก็เกิดจาก2อย่างนะครับ1ก็คือตัวขาของเขาเนี่ยสูงกว่าไซส์ M นะครับแล้วก็2ก็คือตัวพนักพิงด้านหลังของเขาเนี่ยครับมีความสูงมากกว่าไซส์ M นะครับอย่างในส่วนของความสูงของขานะครับตรงพื้นนะครับถึงตัวที่นั่งนะครับของไซส์ L เนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่38เซนติเมตรนะครับในขณะที่ตัวไซส์ M นะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่34เซนติเมตรนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับจะมีความสูงมากขึ้นนะครับทำให้เวลาที่เรานั่งเนี่ยใครที่ขายาวนะครับก็จะมีความสบายมากขึ้นเนาะอร่อยครับอร่อยครับมากเลยครับมากเลยครับมาไม่เคยช่วยเลยนะมาไม่เคยช่วยเนาะอย่างตัวพื้นที่นั่งตรงนี้นะครับก็จะมีความใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอย่างตัวไซส์ L เนี่ยก็จะมีความกว้างของพื้นที่นั่งในแนวทะแยงเนี่ยอยู่ที่24นิ้วนะครับในส่วนของตัวไซส์ M เนี่ยก็จะมีความกว้างของพื้นที่นั่งอยู่ที่23นิ้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวความใหญ่ของที่นั่งก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับถ้าใครที่แบบตัวใหญ่เนี่ยการนั่งไซส์ L ก็จะทำให้สบายมากขึ้นอีกด้วยนะฮะแล้วมาถึงไฮไลท์เลยของตัวเก้าอี้ไซส์ L ตัวนี้นะครับพนักพิงข้างหลังเนี่ยมีความใหญ่นะครับแล้วก็สูงทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยค่อนข้างจะสบายนะครับตัวพนักพิงข้างหลังเนี่ยก็จะมีความกว้างเนี่ยในแนวทะแยงอยู่ที่24นิ้วนะครับส่วนตัวที่เป็นไซส์ M นะครับก็จะมีความกว้างในแนวทะแยงอยู่ที่22นิ้วนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างกว้างกว่าค่อนข้างเยอะนะครับในตัวพนักพิงข้างหลังตัวนี้นะฮะ
แล้วผมก็ได้ลองวัดความสูงของตัวพนักพิงตัวนี้แล้วนะครับถ้าเทียบกับตัวไซส์ M เนี่ยของตัวไซส์ L เนี่ยครับความสูงตรงนี้จะอยู่ที่41เซนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ M ตัวนั้นเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ที่32เซนนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวความสูงของด้านหลังพนักพิงตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นมาถึง9เซนติเมตรนะครับทำให้เวลาที่เราเอนหลังไปเนี่ยอย่างผมเป็นแบบผู้ชายอย่างเงี้ยนะฮะตรงหลังเรามันค่อนข้างยาวใช่ไหมเวลาเราเอนไปเนี่ยก็จะเก็บหลังเราได้แบบเต็มที่มากกว่านะครับเวลาเอนไปเนี่ยให้ความรู้สึกสบายมากขึ้นและความต่างอีกอย่างนึงของตัวเก้าอี้ตัวไซส์ L ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของไม้พักแขนนะครับอันนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่30เซนนะครับส่วนของไซส์ M นะครับจะมีความยาวอยู่ที่ 28.5 เซนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราวางแขนได้เต็มที่มากขึ้นเนาะและในส่วนอื่นของเก้าอี้ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเช่นแบบว่าตัวผ้านี่นะครับก็จะเป็นการใช้ผ้าแบบเย็บ2ชั้นเนาะตรงกลางก็จะเป็นแผ่น PE foam นะครับซึ่งก็จะมีความนุ่มนะครับให้สัมผัสที่ดีเวลาที่เรานั่งลงไปนะครับทั้งตัวที่เป็นตัวพื้นที่นั่งกับพนักพิงหลังด้วยนะครับตัวโครงสร้างอะไรต่างๆของเขาก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับมีการประกอบที่ดีนะครับมันดูไม่แบบน็อตหลวมๆอะไรเงี้ยนะฮะตัวสีดำที่เขาเคลือบมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่นหนานะครับน่าจะไม่หลุดลอกง่ายเนาะในส่วนของที่เป็นข้อพับนะครับข้อพับของตัว L เนี่ยก็จะมีความแบบลื่นไหลเหมือนกับตัวไซส์ M นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ชอบมากเลยนะครับของเก้าอี้คาโก้นะครับก็คือเขาใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะครับอย่างพื้นที่นั่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าเส้นตรงๆไปเลยนะครับก็จะเป็นการทำให้มีการลาดเอียงลงมานิดนึงนะครับและในส่วนปลายก็ยังมีการหักลับกับตัวขาของเรานะครับแบบนี้ก็ทำให้เราอ่ะนั่งสบายมากขึ้นมาดูที่ตัวด้านหลังของเก้าอี้กันบ้างนะครับเก้าอี้ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีลวดลายของคาร์โก้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่นะฮะทั้ง2ตัวก็จะเป็นลวดลายเดียวกันเนาะของคาร์โก้คอนเทนเนอร์เนี่ยเก้าอี้ของเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับกระเป๋าเนี่ยก็จะใช้ผ้าเหมือนกันนะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนะครับและมีการจัดเก็บที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เวลาที่เราขนไปแคมป์อะไรเงี้ยครับมันไม่เกิดการแบบไปขูดขีดกับตัวอุปกรณ์อื่นๆของเราเนาะแล้วเก้าอี้ของเราก็จะไม่เป็นรอยด้วยนะครับตรงนี้ผมก็ชอบมากๆเลยนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับเก้าอี้ทั้ง2ไซส์นะครับทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับสำหรับผมนะครับก็มองว่าเก้าอี้ทั้ง2ตัวนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับสามารถนั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับแต่สำหรับไซส์ L ตัวที่มาใหม่ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เรานั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งสำหรับใครที่มีสรีระที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างผู้ชายอะไรเงี้ยที่ตัวสูงหน่อยอะไรเงี้ยครับเวลาที่เรานั่งพิงหลังเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การรับหลังเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของไม้พักแขนอะไรเงี้ยหรือว่าความสูงของตัวเก้าอี้ที่มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราไม่ต้องงอขาเยอะนะครับนั่งสบายมากขึ้นนะสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถลองซื้อหามาใช้กันดูได้นะครับแต่ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องเราไปในทางนึงนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็ต้องขอบคุณร้านแคมป์วันนะครับที่ส่งเก้าอี้ตัวนี้มาให้เราได้ใช้งานนะครับแล้วก็ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูในคลิปนี้นะครับผมก็เลยได้เอามาลองเปรียบเทียบกับไซส์ M ให้ดูนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงเนาะให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับ Santa Channel ของเราด้วยนะครับและใครที่ชอบแคมปิ้งนะครับก็สามารถติดตามการเดินทางของเราในคลิปถัดๆไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย